จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่3กันยายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรสักกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ตระเตรียมชมเบนเดวิสแนวรุกไทยประเดิมเกมแรกต้นสังกัดใหม่โดยงานที่ทางหลังจากมีเซอร์ไพรส์ช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายของยุโรปสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนักรุกไทยเบนจามินเจมส์เดวิสจากทางฟูลแลมเข้าสู่ทีมโดยจะหนูเบนจามินคนนี้กำลังเจอความท้าทายครั้งใหม่นะฮะซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อจะมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งทางเบนเดวิสคนนี้มีคิวประเดิมเกมแรกกับต้นสังกัดใหม่ออกฟอร์ดยูไนเต็ดในวันที่4กันยายนที่ถึงนี้ซึ่งจะมีคิวจะต้องออกไปเยือนวินเบิลดันทีมอันดับที่15ของตารางคะแนนซึ่งแฟนบอลไทยของเรานั้นสามารถเตรียมส่งแรงใจแรงเชียร์นักรุกชาวไทยของเราในช่วงสัปดาห์นี้กันได้เลยครับฝากไปติดตามเขากันด้วยนะฮะส่วนตัวนะผมเจ้าหนูเบนจามินก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เบนจามินเจมส์เดวิสคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับไม่ชอบกังวลนักเตะเจ็บเยอะแต่เป้าหมายยังชัดเจนเหมือนเดิมโดยศึกฟุตบอลถ้วยลูวันคัพ2021รอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกในนัดเมื่อวานนี้ที่สนามซัปโปโรอาซูบุสึเซเดียมฮอกไกโดคอนเซลซัปโปโรพบกับทาง FC โตเกียวซึ่งเกมนัดนี้ทางด้านของมิชา มิเฮโรเปโตวิชกุนซือใหญ่ของทีมเจ้าบ้านที่เคยพาทีมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในปี2019และก็จบด้วยรองแชมป์ออกมาพูดถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของทีมในรายวันนี้มาว่ามีผู้เล่นหลายคนบาดเจ็บแต่ก็ยังคงคาดหวังที่จะประสบความสำเร็จในณเวลานี้โดยการนี้พิชาวิฮาโรเปโตวิชกุนซือของทางซัปโปโรนั้นได้เผยมาว่านัดที่พบกับทาง FC โตเกียวมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยเฉพาะนักเตะบราซิลที่ดุดันอย่างทางอเดลตันเลอันโดและก็เดโกโอลิเวล่าหากลงเล่นพร้อมกันทั้ง3รายเป็นจุดสำคัญของเกมต้องพยายามไม่ให้ทีมโตเกียวเล่นตามยุทธวิธีที่เขาถนัดมากมายนักขณะเดียวกันช่วงนี้ก็คือความละเอียดอ่อนของทีมซัปโปโรเพราะทีมเริ่มมีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะฮะทั้งโอกาชิวะอาโอกิฟูไกและก็ฮาสุกิแต่ทีมก็คาดหวังจะคว้าแชมป์รายการนี้และหวังว่าจะเอาชนะ FC โตเกียวมากขึ้นเช่นเดียวกันนะเป็นแต่ว่างานนี้ถ้าผมทางมิไฮโรเปโตวิชก็บอกว่ายากแต่ก็สามารถเอาชนะไปได้ในนัดเมื่อวานนี้ไป2ต่อ1ครับซึ่งชนะทิพย์นั้นไม่มีชื่อลงเป็นตัวจริงนะฮะน่าเสียดายจริงที่เจ็บก่อนตอนบอมช่วงนั้นเองแล้วมาดูข่าวต่อมาแค่นี้ก่อนครับสัสลักไหประโคนเอาชนะพรสวรรค์ด้วยการทำงานอย่างหนักโดยงานที่ทางเด็กที่ผิดหวังจากการคัดตัวมาหลายครั้งสู่ดาวเตะชุดแชมป์ไทยลีก2017หนึ่งในทัพช้างศึกชุดแชมป์ซีเกม2017และในวันนี้สัสลักไหประโคนคือแข้งไทยในรอบแรกในรอบ35ปีที่ไปเตะให้กับทางชิบุคุไดมอเตอร์แชมป์เคลิก8สมัยซึ่งเจ้าพีหรือว่าพียองรำนะฮะลูกคนที่2ของครอบครัวไหประโคนเติบโตในครอบครัวที่ไม่ค่อยสบายมากมายนักโดยครอบครัวทางฝั่งคุณแม่นั้นมีอาชีพเป็นคณะลิเกส่วนฝั่งคุณพ่อนั้นมีอาชีพทำงานก่อสร้างเขาเตะบอลเป็นประจำหลังเลิกเรียนโรงเรียนวัดแจ้งในอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ผิดหวังจากการคัดตัวมากมายทั้งการเรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมและก็โรงเรียนสัมชัญศรีราชาจนสุดท้ายจึงเบนเข็มไปคัดตัวนักกีฬากับทางฟุตซอลโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีโดยช่วงแรกเจ้าพีมีปัญหาด้านการปรับตัวถึงขนาดแอบร้องไห้แต่ก็ตัดสินใจสู้ต่อโดยมีฟุตซอลที่ทำให้พบกับทางมิตรภาพมากมายโดยทางสัสลักคนนี้โดดเด่นในวงการฟุตบอลนักเรียนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในฟุตซอลและในที่สุดนั้นโอกาสทองก็วิ่งขึ้นมาหาเขาเมื่อทางชลบุรีบูเวฟยอดทีมโต๊ะเล็กไทยและก็แบงคอกยูไนเต็ดติดต่ออยากจะสัญญาซึ่งสุดท้ายเจ้าพีก็เลือกฟุตบอลสนามใหญ่ซึ่งทางสัสลักนั้นได้สัญญาฉบับแรกในปี2014มีโอกาสลงสนามเพียงแค่13เกมโดยเป็นตัวจริงแค่4นัดและก็ยิงได้ถึง1ประตูรวมเวลาในสนามตลอด3ปีแค่368นาทีเท่านั้นซึ่งทำให้เขารู้สึกมาว่าอนาคตนั้นเริ่มสั่นคลอนแล้วโดยปี2016นะฮะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ยื่นข้อเสนอให้กับทางเจ้าพีในขณะที่แบงคอกยูไนเต็ดก็ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้อีก4ปีแต่เพราะต้องการเรียนให้จบมหาวิทยาลัยอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เขาจึงต้องต่อสัญญากับทางแบงคอกยูไนเต็ดกันต่อไปส่วนปี2017นั้นสัสลักคนนี้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตติดทีมชาติไทยทั้งชุด4เกมที่ประเทศมาเลเซียและก็รอบคัดเลือกฟุตบอลยู23ปี
ชิงแชมป์เอเชีย2018ซึ่งหากเขาไม่มีเกมเล่นเขาอาจจะต้องพลาดการติดทีมชาติไทยอย่างแน่นอนในครั้งนี้ต่อมาเล็กที่2ในปี2017ปราสาทสายฟ้าก็ได้ยื่นข้อเสนออีกครั้งซึ่งคราวนี้เจ้าพีไม่ได้ปฏิเสธเขาได้ลงสนามให้กับทางบุรีรัมย์ถึง9นัดโดยเป็นตัวจริง8นัดและก็กลายเป็นหนึ่งในนักเตะบุรีรัมย์ชุดแชมป์ไทยลีก2017และยังเป็นหนึ่งในนักเตะทีมชาติไทยชุด4เกม2017ที่ประเทศมาเลเซียกันอีกด้วยจากนั้นสัสลักนี่ก็ยึดตัวหลักของสโมสรบุรีรัมย์มาครองได้แบบเต็มตัวในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายและก็ได้แชมป์ไทยลีกมาแล้วถึง2สมัยในปี2017และก็ปี2018รวมถึงเคยลงสนามในศึก AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มมาแล้วกันอีกด้วยโดยเฉพาะในปี2018ที่ช่วยให้ปราสาทสายฟ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย ACL ได้สำเร็จเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรนั่นเองซึ่งในรอบน็อกเอาท์ครั้งนั้นบุรีรัมย์เจอกับทางชบุคุณไดมอเตอร์ยอดทีมจากทางเคียร์ลีกซึ่งทางปราสาทสายฟ้าสามารถเอาชนะไปได้ก่อนในเกมแรกด้วยสกอร์3-2ก่อนจะบุกไปแพ้0-2ในเกมต่อมาทำให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายแต่ในความพ่ายแพ้นั้นสัสลักคนนี้ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากจากทางสื่อของเกาหลีใต้ในครั้งนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนปี2021เจ้าพีบินลัดฟ้าจากทางประเทศ UAE ไปประเทศเกาหลีใต้หลังจากจบภารกิจกับทางทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2โดยบุตรหมายปลายทางอยู่ที่สนามจอนจูเวิลด์คัพสเตเดียมสนามเย่าของทางสโมสรชิบุคุนไดมอเตอร์แชมป์เคลิก8สมัยด้วยสัญญายืมตัวเบื้องต้น6เดือนพร้อมจารึกชื่อเป็นแข้งไทยคนแรกในรอบ35ปีต่อจากทางปิยพงษ์ผิวอ่อนโดยเด็กหนุ่มที่ออกเดินทางตามความฝันผ่านอุปสรรคและก็การทำงานหนักมีโอกาสลงประเดิมสนามนัดแรกในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายให้กับทางนักรบสีเขียวช่วง4ทีสุดท้ายในศึกเคลิกหนึ่งในลีกชั้นนำของเอเชียในเกมที่เปิดบ้านชนะแดกู FC ไป2-1เมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานั่นครับมาผมเป็นนักว่างานนี้พียองรัมคนนี้ก็ถือว่าไม่ได้เอามาง่ายๆนะฮะตำแหน่งที่เขาอยู่ณเวลานี้เขาต้องแลกไปด้วยแรงกายและก็แรงใจของเขาที่มีอยู่ทั้งหมดเลยแล้วมาดูข่าวต่อมากันกันครับมาดามแป้งเข้าชมช้างศึกอยู่23ปีซ้อมมือแรกพร้อมขอบคุณทุกสโมสรโดยงานที่ทางมาดามแป้งชมการฝึกซ้อมครั้งแรกของทางขุนพลช้างศึกอยู่23ปีพร้อมขอบคุณทุกความร่วมมือจากทุกสโมสรโดยงานที่ทางวรวุฒิศรีมคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้นำลูกทีมลงทำการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการครั้งแรกณสนามฝึกซ้อมภายในศูนย์ฝึกยามาโอกะฮานาสกะเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่25ถึงวันที่31ตุลาคมก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมทางสมาคมได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สตาฟโค้ชและก็นักกีฬาทั้งหมด28คนเข้ารับการตรวจโควิด-19ซึ่งมีผลทั้งหมดเป็นลบจึงสามารถเริ่มฝึกซ้อมและก็ปฏิบัติตามมาตรการของสบค.ได้โดยการซ้อมในครั้งนี้ทางบรรดาแป้งดนพันธ์ล่ำซำได้เดินทางมาชมการฝึกซ้อมด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกล่าวมาว่าต้องขอบคุณคุณประวินพิรมภักดีเจ้าของสถานที่ในการเก็บตัวและทุกสโมสรซึ่งรักฟุตบอลไทยที่ปล่อยตัวนักกีฬามาร่วมเก็บตัวรวมถึงอีกหลายทีมที่เรานั้นหมายปองซึ่งจะทางส่งทีมงานไปสเกลเพิ่มเติมเพราะเรานั้นอยากทำผลงานให้ดีที่สุดในครั้งนี้ตอนนี้ก็ทำการบ้านเพิ่มเติมเรื่องการเดินทางให้ทีมสะดวกสบายมากที่สุดในกรณีที่มองโกเลียนั้นยังยืนยันการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรวมถึงการบ้านในการปรับตัวให้เข้ากับทางสภาพภูมิประเทศและก็อากาศอีกด้วยสำหรับการแข่งขันทั้ง3นัดเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ก็หวังจะเก็บชัยในบ้านจนได้ทุกนัดแต่จะทำได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่นักเตะเองรวมถึงกำลังใจจากแฟนบอลฟุตบอลชาวไทยทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนด้านโค้ชโย่งก็ได้เผยมาว่าการเตรียมทีมเราก็เลือกนักเตะที่สามโมสรเขาปล่อยตัวมาแล้วก็คัดมาว่าใครใช้ได้บ้างและเราก็มีแผนอุ่นเครื่องกันเอง3นัดก็ได้พิสูจน์ตนเองแล้วและคนที่เหลือเราก็พยายามติดตามดูฟอร์มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่เรานั้นยังไม่ได้เรียกมาเพิ่มเติมโดยเป้าหมายตอนนี้เรามี2เป้าหมายเรายังไม่ได้เรียกเข้ามาอีกชุดสำหรับชุดนี้ได้รับความกรุณาจากสโมสรเราก็ต้องพยายามคัดคนดีสุดนะฮะและก็พร้อมที่สุดแล้วก็เตรียมตัวไว้แล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องไปมองโกเลียเราอาจจะต้องผสมหรือว่าชุดดีสุดแล้วก็พร้อมที่สุดไปนั่นเองครับนะนะผมเป็นว่างานนี้ก็เตรียมความพร้อมอย่างดีมาดามแป้งมาตรวจงานเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรความหวังอยู่ที่ชุดยู23ปีในชุดนี้นะครับและนี่ก็เป็นจอดลึกเป็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่
3 กันยายน 2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ